สวัสดีครับคุณฟู้ฟังทีละครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับบรรษุที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าไม่มีวันลบไม่มีวันลืมเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับบางคนบางคนอาจจะบอกว่าคนเราเนี่ยมักไม่ค่อยจะจดจำเรื่องดีๆ ก็ต้องบอกว่าคํากล่าวที่ว่าเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่เป็นจริงเสมอไปหรอกนะครับเพราะว่าความดีและคนดีจริงๆเท่านั้นแหละครับซึ่งจะเป็นที่จดและก็จําในมโนสํานึกแล้วก็บันทึกเอาไว้ในหัวใจของคนที่รักและเคารพในความดีอย่างแท้จริงในประเทศไทยเราเนี่ยมีสิ่งดีๆหลายอย่างครับแต่ก็มีสิ่งที่ไม่ดีอยู่หลายๆอย่างเช่นเดียวกันสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่คนไทยจํานวนไม่น้อยยังจดและก็ยังจําได้ดี คือพระมหาการุณาทิคุณอันล้นพ้นจนหาที่สุดมิได้ที่พระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม,ม,มหาราชพรมบาราชบพิษพระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมบราชากรีวงศรัชกาลที่9ตลอดรัชสมัยแห่งการทรงราชของในหลวงรัชกาลที่9นับจากวันที่9มิถุนายนปี2489ถึงวันที่13ตุลาคม ปี2 5 5 9เป็นระยะเวลา70ปีกับอีก126วันเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของพระราชอาณาจักรไทยเลยทีเดียวนะครับประเทศไทยเราผ่านร้อนผ่านหนาวประสบความทุกข์แล้วก็มีความสุขคละเคล้ากันไปแต่ทุกครั้งเมื่อแผ่นดินไทยมาเกิดความทุกข์ยากลำบากเข็นขึ้นมาคราวใดพระองค์ท่านก็ทรงช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับ พระสงนิกรเสมอมาแม่บ้านเมืองไทยเราจะไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดแต่คนส่วนใหญ่ก็ยอมรับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยยังมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานความอบอุ่นให้กับพระสงฆนิกรทสงรับเอาความเดือดร้อนต่างๆนานา,นาของพระสงนิกรเป็นพระราชภาระทรงปัดเป่าบรรเทาทุกข์ร้อนให้ใครแล้วก็จางหายไปในทุกกาอาจจะกล่าวได้ว่าบนผืนแผ่นดินไทยเนี่ย ไม่มีตรงไหนเลยที่พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ไม่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงแก้ปัญหาให้รอยพระบาทของพระองค์ท่านประทับไปบนแผ่นดินทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดที่มีปัญหาและมีความเดือดร้อนแสนเข็ญที่ไหนร้อนที่ไหนแรงที่ไหนทุกยากลําบากแสนสาหัสพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปทรงแก้ปัญหาให้เสมอมาพระเจ้าแผ่นดินของพระสงฆ์ิกรชาวไทยพระองค์นี้ ทรงเป็นพระผู้ให้อย่างแท้จริงทรงอุทิศพระบุรกายเพื่อความพาสุกของอาณาประชาราชโดยไม่มีวันและเวลาได้ทรงพระเกษมสำราญอยู่ในพระราชวังแต่พระองค์ท่านทรงพระเกษมสำราญเมื่อประทับอยู่ท่ามกลางประชาชนที่พร้อมใจกันไปเข้าเฝ้าทูลละอองทูลีพระบาทรอยแย้มพระสวนของพระองค์ช่วยให้หัวใจของประสุกดีกรชื่นบานขึ้นมาโดยพลันหยาดพระเศโทที่เปียกชุ่มฉลองพระองค์ คือเครื่องยืนยันว่าทรองอุทิศพระวรากายเพื่อความผาสุกข,ของอาณาประชาราษโดยแท้นับตั้งแต่วันที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลยเมื่อวันที่13ตุลาคม2559จวบจนบัดนี้ไม่มีสักวันเดียวที่พระสงฆิกรผู้จงรักภักดีในพระองค์จะลืมเลือนพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพน้นหาที่สุดมิได้ที่ทรงพระราชทานให้กับคนไทยตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่าน ไม่ว่าจะผ่านพ้นไปกี่วันกี่เดือนหรือแม้แต่กี่ปีหรือนานสักเพียงไหนก็ตามคนไทยที่ได้อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของประสงนิกรไทยจะไม่มีวันลืมเลือนหรือไม่คิดถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านพระสงนิกรของพระองค์ท่านไม่ได้คิดถึงในดวงราชการที่9แค่เพียงวันที่13ตุลาคมหรือวันที่5ธันวาคมของทุกๆปีเท่านั้น แต่เราคิดถึงพระองค์ท่านทุกวันคิดถึงตลอดเวลายิ่งได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9แล,แล้วก็ยิ่งทวีความรักทวีความเคารพและความคิดถึงอย่างไม่สามารถจะกลั่นคําพูดใดๆออกมาจากหัวใจได้คนไทยแผ่นดินไทยร่มเย็นเป็นสุขได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์คนไทยไม่มีวันลืมในหลวงรัชการที่ข้าคนไทยจะจดจําพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้ตลอดกาลในหลวงรัชการที่9จะสถิตในหัวใจของคนไทยผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตราบนินรันดร์คนไทยเป็นคนโชคดีที่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเปรียบบานได้ที่แผ่นดินนี้ เคยมีในหลวงรัชกาลที่9ทรงปกเกล้าและปกเกตรพระศกนิกรชาวไทยทุกคนนะครับ